สวัสดีเพื่อนๆ อีกครั้งที่เห็นนี้ก็คือบรรยากาศของงานก่อสร้างของอัศจรรย์ด้านฝั่งที่ไม่ได้ติดถนนมีเครื่องจักรหนักอยู่อันเดียวแล้วนี่คือสภาพที่กำลังดำเนินการอยู่ส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นก็คือฝั่งที่ติดถนนนะครับการดำเนินการก็เป็นไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าคนงานเราไม่ได้มีมากประกอบกับเงินทุนหรือปัจจัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักเพราะว่าตอนมาถ่ายก็ไม่ได้ ไปดูอะไรก่อนเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยที่เห็นเป็นทุ่งนาที่กำลังเป็นลักษณะเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่จอดรถซึ่งพื้นที่นี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมือเจ้าของหรือยังหรือว่าสโมสรจะเช่าหรืออะไรนั้นผมไม่ทราบแต่โดยรวมก็ดูดีครับอากาศดีเพราะวันนี้ไม่ร้อนนี่ก็ห้องน้ำของคนงานตรงนู้นที่เห็นไกลๆก็คือเรือนพักของนักกีฬาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน